หลังเกิดข้อพิพาทบนเกาะหลีเป๊ะดูเหมือนว่าผู้ประกอบการกิจการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมบนเกาะหลีเป๊ะกำลังถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกจัดระเบียบนะคะมีเจ้าของโรงแรมบนเกาะหลีเป๊ะกว่าร้อยแห่งกำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหลังพบว่าไม่มีใบอนุญาตแต่ฝั่งผู้ประกอบการก็อ้างว่าจริงๆพยายามจะขออนุญาตมาตลอดแต่ไปติดที่กฎกระทรวงปี2535ที่ระบุห้ามก่อสร้างอาคารบนเกาะหลีเป๊ะนอกจากที่อยู่อาศัยคะ่ะ โรงแรมและรีสอร์ทกว่าร้อยแห่งที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วและบางส่วนยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งบนเกาะหลีเปะ๊ะตำบลเกาะสารายอำเภอเมืองสตูลถูกปลัดอำเภอส่วนหน้าเกาะหลีเปะ๊ะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของค่ะหลังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ฝ่ายปกครองดำเนินคดีเพราะว่าเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนกฎกระทรวงปี2535ห้ามก่อสร้างอาคารบนเกาะหลีเปะ๊ะ ยกเว้นที่อยู่อาศัยล่าสุดตำรวจสถานีตำรวจภูทรเกาะหลีเป๊ะเตรียมทยอยเรียกสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีส่วนสถานประกอบการก็ยังเปิดให้บริการตามปกติเพราะตำรวจยังไม่มีอำนาจในการสั่งปิดหรือไประง,งับการก่อสร้างค่ะด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลบอกว่ามีการหารือกับปบตเกาะสารายเพื่อลดผลกระทบด้านธุรกิจนะครับหลังจากผู้ประกอบการพยายามยื่นขออนุญาต แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอนุญาตได้ครับเพื่อที่จะให้เกิดความรวดเร็วนะคะก็มติที่ชุมบอกว่าให้ท้องถิ่นไปแก้ไขมาตรา10บรุงลบสตามพรบควบคุมอาคารโดยให้ทางอบตกอสาราไดไปดนการได้เลยตามนาจหน้าที่ของเขาได้เลยค่ะก็จะเร็วขึ้นค่ะ ส่วนข้อพิพาทเอกชนนำสิ่งกีดขวางมาปิดเส้นทางเข้าออกโรงเรียนบนเกาะหลีเป๊ะหลังออกเอกสารสิทธิ์ทัที่โรงเรียน8จุดเพราะว่าตอนนี้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแล้วหลายจุดนะคะแต่ยังเหลือรั้วที่มีการปิดกัน้นและเป็นข้อพิพาทก็คาดว่าวันที่27ที่จะถึงนี้จะรื้อถอนออกไป